อยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ๆไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันๆเมาโซเซร่างที่ไร้วิญญาณเหมือนหุ่นไล่กาทำไมไม่ขึ้นล่ะสตรีมยังออฟไลน์อยู่เลยอ่ะนะคะเดี๋ยวป้าต้องขออนุญาตไปดูนะสีบอกแป๊บนะคะวันนี้ก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆอยากเสือกอะค่ะสายเสือกค่ะป้าเนี่ยค่ะพูดตรงๆค่ะไม่มีเหี้ยอะไรเลยค่ะสายเสือกแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นิสนะคะปุ่นรูปโปรไฟล์นิสนะคะทั้งสองทั้ง2 3 ID แล้วป้ามี 2 3 ID นะคะขออนุญาตเปลี่ยนรูปนะคะเปรียบชีวิตคนดังขึ้นใต้น้ำในทะเลบางครั้งขึ้นบางครั้งลงดวงดียินดีดวงอับแช่งมันผมท่านลิขิตไว้ให้เป็นเอานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะสวัสดีแบ่งเป็นทางการคุณก็คงได้ฟังข่าวนี้กันแล้วนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูด่าค่ะเป็นข่าวคราวของเด็กหญิงซึ่งอายุแค่15คือน้องเนี่ยประดิษฐ์กระทงขายครับช่วงนี้ก็ใกล้รอยกระทงก็น่าชื่นชมนะก็ประดิษฐ์กระทงขายถ้ามีฝีมือแล้วมีความชื่นชอบแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนติดต่อมาบอกว่าอยากจะให้น้องอายุ15เนี่ยนะทำกระทงรูปการ์ตูนดังหน่อยก็บอกทำอะไรบอกทำการ์ตูนรีลักคุมะกับแมวกาฟิลอย่างเงี้ยครับแล้วดูว่านี่เป็นหมีที่หลายคนรู้จักใช่ไหมน้องก็มีฝีมือครับน้องก็บอกก็น่ารักดีอ่ะคุณคงไปฟังลายการ์ตูนดังกล่าวเนี่ยทำเป็นหน้าตาที่เขาสั่งนะฮะเขาบอกว่ามีคนโทรติดต่อมาที่น้องน้องอ้อมหลายคนก็ฟังแล้วล่ะนะก็ดูสิมิจฉาชีพนี่แม่งมาทุกรูปแบบเลยนะนี่แม่งปล้นเด็กค่ะนะแล้วปล้นคนที่ตั้งใจทำงานนะคะก็คืออย่างที่เรารู้ๆกันอยู่น่ะว่าน้องเขาทำกระทงก็มึงสั่งในชิบหายนะแล้วตบทรัพย์เด็กคืองานนี้มึงไม่มีที่ยืนในสังคมกูประกันได้ว่ามึงไม่มีที่ยืนในสังคมมึงหาแดกไม่ได้อีกแล้วนี่แหละที่ป้าบอกว่าเหยื่อคือฮีโร่ถ้าออกมาพูดน้องคนนี้นะน้องที่อายุ15ปีเนี่ยคือฮีโร่ค่ะที่ออกมาพูดแล้วก็ไม่กลัวที่จะบอกใครต่อใครว่ากูโดนตบทรัพย์แบบไหนสารพัดที่มันจะตบทรัพย์กันในสังคมไทยสังคมแบบไทยๆเนี่ยแม่งเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นผิดเป็นชอบอ่ะกูถือว่ากูซื้อเขาว่าเห็นป้าเคยได้ยินว่ามันเช่าลิขสิทธิ์หรือว่าซื้อมาเลยเป็นปีรายปีว่ากูมีสิทธิ์เลยน่ะกูเป็นตัวทองของบริษัทเนี้ยนะมึงเอาเงินให้เขาเนี่ยคนละ 50,000 แล้วมึงมีสิทธิ์มีใบมีเหี้ยมีหายมีเหวจับใครก็ได้แต่นี่มึงไม่มีที่จับมึงออเดอร์ให้เด็กสั่งการ์ตูนกาฟิลเราไปดูกระทงดอกไม้กับกระทงกาฟิลแล้วเนี่ยป้าไปดูแล้วนะกระทงดอกไม้ทำง่ายกว่าเยอะเพราะกระทงกาฟิลนะคุณต้องไปปริ้นกระดาษใช่ไหมถ้าเด็กมันไม่มีเครื่องปริ้นมันก็ต้องไปจ้างร้านทำให้ทุนน้องมันหายบิกแล้วมึงรู้ไหมราคาเท่าไหร่อ่ะ17บาทน้องต้องนั่งหลังคนหลังแข็งเอาไอ้ตัวขนมไอ้แป้งข้าวโพดอ่ะที่มันเป็นขนมเหมือนเรากินทอมทัมสมัยก่อนนั่นอ่ะมาติดกันให้มันเป็นรูปนะเป็นสีเพื่อเป็นอาหารปลาด้วยอ่ะถ้าปลาแดกไม่ทันก็เน่าอ่ะก็เกยประเพณีกระทงเนี่ยนะปลาก็กูไม่อยากจะไปขัดใจใครก็หรอกอ่ะทำอยากทำอะไรก็ทำกันไปนะเอานะคะเดี๋ยววันเสาร์วันศุกร์เสาร์ค่อยว่ากันนะคะคือเราก็ไม่อยากจะพูดหรอกว่าไอเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ทำให้มันมีงานเพิ่มขึ้นแต่อย่างว่ามันก็เป็นเทศกาลนึงของคนไทยเขาคนไทยเนี่ยอ่ะมีอะไรก็ทำไปจริงๆแล้วประเพณีลอยกระทงน่ะของอินเดียค่ะอย่าเข้าใจผิดว่านางนพมาศในอดีตมีจริงนะนั่นเป็นเรื่องแต่งกูรับประกันได้ว่าเรื่องแต่งเพราะเราเห็นคนอินเดียเขาลอยกระทงกันแล้วเป็นไงล่ะแม่งคัดแม่น้ำคงคานะแม่งโคตรของโคตรของโคตรโคตรโคตรสกปรกเลยมึงคิดยังไงที่คิดว่าโอ้โหแม่น้ำคงคาเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดนะมันมีมาเป็นพันๆปีละหลายพันปีละกระทงของคือแม่น้ำคงคามีแต่คนที่ทำน้ำสกปรกก็คือพวกอินเดียที่ชอบลอยอะไรลงในน้ำนั่นแหละประเพณีของอินเดียศพน่ะยังเผาข้างน้ำเลยแล้วก็โยนลงน้ำเนี่ยประเพณีของอินเดียคือสำหรับป้าในความรู้สึกป้านะถ้าเราอยากจะไหว้พอลอยพระพุทธบาทจริงๆอ่ะ
ในใจอ่ะไหว้ไปเลยเนี่ยขอไหว้พุทธบาทขอเดินตามคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้านะรักษาศีล5แล้วก็อย่าเป็นมิจฉาทิฐิคำว่าเป็นมิจฉาทิฐิมันก่อเกิดแห่งการเป็นมิจฉาชีพนะป้าเนี่ยแมวแววโลแววสารเลวนี่มีเยอะมากตอนเด็กๆนะแต่ความที่แม่เขารู้ไงว่าเอ้ยเลี้ยงเองไม่ได้ละนะต้องส่งไปให้วัดเลี้ยงก็คือมีป้าบวชอยู่ก็แล้วเราก็ได้ซึมซับตรงนั้นมานะเขาไม่ได้ติดยึดอะไรนะไม่ได้ติดยึดอะไรไม่ได้ให้ใส่กระทงมีกระทงลงน้ำแล้วก็ไหว้พระเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยากได้ตังค์นะท่านยังสละกิเลสออกจากวังมาอยู่ป่าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงอยากจะได้เศษสตังค์บนกระทงเวลากูพูดกูพูดไปเหมือนชาวบ้านเขาหรอกไม่คิดอย่ามาคาดคิดว่าป้าเนี่ยจะเหมือนคนอื่นเขานะคะป้าเป็นพูดของป้านี่แหละวันมีใครดูคนดู2คนป้าก็พูดเพราะปกติป้าก็พูดโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่แล้วนะคะเพื่อนอยู่แล้ว 2-3 คนอ่ะก็คือเอากันละกันว่าการลอยกระทงสำหรับพวกคุณนะคุณจะทำอะไรเรื่องของคุณแต่สำหรับป้าน่ะพุทธเจ้าไม่ได้อยากได้ตังค์นะและที่สำคัญนะถึงเป็นอาหารปลาก็จริงแต่ถ้าปลากินไม่หมดอ่ะน้ำมันก็เน่าก็คุณเราไม่เชื่อลงคุณยังเอาอาหารใส่ตู้ปลาดิเอาอาหารใส่ตู้ปลาแล้วถ้าปลามันแดกไม่หมดอ่ะน้ำเน่าไหมมันก็เน่าอยู่ดีอ่ะเหมือนกับเราทำลายน้ำอ่ะคุณเห็นไหมอเมริกาหรือว่าที่ทางยุโรปเนี่ยเขาใครเอาอะไรลงน้ำแม่มีความผิดเยอะแยะมากมายไกลกองใช่มึงเขารักษาธรรมชาติน้ำไว้รักษาความสะอาดของน้ำไว้เพื่อไว้กินใช้ในอนาคตแต่พวกเราเนี่ยโอ้โหประเพณีส้นตีนแล้วมันน้ำแม่งปี้ปนหมดปกติไอ้แม่งไอ้ที่ทิ้งน้ำเสียลงน้ำแม่งก็แย่อยู่แล้วแม่งปีนึงอะคิดดูว่ามันจะมีพวกขยะในน้ำเนี่ยอีกสักเท่าไหร่อ่ะเลิกใช้โฟมไปก็ดีไปอย่างหนึ่งแล้วมาคิดกันอีกทีนะกระทงเนี่ยทำเป็นอาหารปลาอ่ะอันนี้ก็รักษาธรรมชาติแต่คุณก็ทราบใช่ไหมคะว่าถ้าปลาแดกไม่หมดน้ำมันก็เน่าเกิดมลภาวะอีกโน่นนี่นั่นอ่ะผ่านเวลากูพูดแล้วกูไม่พูดเหมือนเหลือนชาวบ้านเขาเรามาพูดถึงเรื่องเด็กคนนี้ที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเพื่อจะขายนะคะทั้งเด็กอายุ25 22ที่โดนไอ้เหี้ยจันไรไฟไหม้หมอไอ้ตัวเนี้ยนะครอบครัวตัวเนี้ยนะครอบครัวคนที่ใส่เสื้อมันผัวเมียเขาทำว่าสืบมาเนี่ยผัวเมียนะไม่ได้ทำคนเดียวนะไปส่องเฟซนะว่าใครทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็สั่งไอ้ที่มันผิดกฎหมายไปเลยไงก็สั่งทำผิดกฎหมายอะสั่งผลิตของผิดกฎหมายแล้วมาถึงทีนึงก็แบ็คเมลเขากูเรียกแบ็คเมลอะกูไม่เรียกว่านี่มาทำตามกฎหมายหรอกตำรวจก็บอกว่าไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้นะมันจะต้องเรียกว่าระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำไมตำรวจไม่ย้อนกลับมันว่าหนูใครเป็นคนสั่งหนูลูกก็เอาแม่งสองคนเลยอืมมายอมความตอนนี้ได้เหรออะแม่งกฎหมายไทยเนี่ยแม่งเอาไว้กันแกล้งคนทำมาหาแดกไอ้เรื่องผิดกฎหมายมันก็ผิดแต่มึงสั่งให้เขาผลิตเหมือนกับว่าอะกูไม่รู้จะเปรียบยังไงเลยอ่ะบางครั้งเนี่ยแม่งเหี้ยแม่งมิจฉาชีพสมัยเนี้ยกูตามพวกมึงแทบไม่ทันเลยนะสันดานหมาเสือน่ะมันหากินอยู่ในป่าหมาน่ะหากินอยู่กับเด็กเหี้ยไอ้พวกชิบหายไอ้พวกจังไรไฟไม่หมอยเด็กมันก็ยากจนมันก็จะทำงานเลี้ยงส่งให้ช่วยเหลือพ่อแม่มันมึงก็มาแดกของมันไม่มีปัญญาทำมาหาแดกแล้วหรอควยค่ะยึดมั่งไอสัตว์กูเห็นเมื่อวานเนี่ยกูของขึ้นนะมึงแต่กูต้องสงบสติอารมณ์ไว้หึมารอก่อนกูไปโรงเรียนเนี่ยกูจะมาจัดพวกมึงวันนี้มีเรียนบ่ายขอดูหน้าสิบอกแป๊บนึงยังไม่ได้แชร์ขอบคุณมากนะคะทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะบ๊ายบายโอ้มองไม่เห็นข้าวโพดอบกรอบค่ะป้า
เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ปลาแล้วผลสุดท้ายปลาท้องอืดตายนอน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 เห็นไหมเห็นไหมนู่นน่ะความรู้ใหม่ป้าไม่รู้นะเนี่ยป้ารู้ว่าน้ำเน่าเสียเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงนะคะแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองพวกชิบหายเนี่ยหาแดกกันแม่งสารพัดเลยนะแชร์เมื่อวันนี้เนี่ยควันยังไม่ทันหายไอชิบหายนี่มาอีกแล้วนะแล้วเดี๋ยวนะไอหุ้นฟอเรสต์เนี่ยหุ้นฟอเรสต์เนี่ยมันก็แชร์ลูกโซ่นั่นแหละเงินไม่ถึงฟอเรสต์หรอกมันก็แบบว่าเอาเงินต้นมาแล้วก็มาบริหารเอาของคนใหม่อะของคนใหม่ไปจ่ายคนเก่าและจ่ายน้อยไงจ่ายน้อยเพื่อให้มันนั้นกูเห็นแต่ละคดีเนี่ยแม่งกิเลสล้วนๆเลยว่ะมันมาจากความโลภของเราจริงๆแต่นี่ป้าก็ว่าไม่ได้หรอกนะป้าก็ไม่อยากจะว่าอะไรพวกคุณหรอกเพราะว่าป้าบอกแล้วไงว่าป้าจะยืนข้างเหยื่อไงพอยืนข้างเหยื่อกูก็แอบเจ็บปวดไปด้วยไงหึแล้วอีเหี้ยมะนาวนี่นะไอ้คดีของอีมานีอ่ะหึวันนี้เพิ่งดูข่าวเมื่อกี้เพิ่งมีมาแจ้งความเพิ่งแจ้งความหึแล้วก็มีบางส่วนนะฮะไปทำให้ลูกทีมของตัวเองสงบด้วยการบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะวิ่งเต็มที่ลูกทีมอย่าไว้ใจนะแจ้งความกันไว้ลงบันทึกประจำวันไว้เพราะว่ามันมีอายุความ3เดือนสำหรับถ้าคุณไม่แจ้งแล้วคุณรู้ตัวว่าคุณโดนหลอกมันขาดอายุนะคุณทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะอีแม่ทีมคนนี้ที่มาพูดอะไรคะโอ้ยแม่ทีมของอีมานาแต่ละคนที่พูดจาไม่ธรรมดาเลยนะทุกตัวเลยนะไอ้พูดผิดของอีมานีและอีมานีก็ท้อง2เดือนกูกะว่ามันกะว่าแคร์มันจะอยู่ตลอดไงมันจะหาคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆมันไม่คิดว่ามันจะตันคิดว่าเดี๋ยวถ้าลูกกูออกมาก็เป็นลูกไฮโซไปเป็นไฮโซในคุกนะมึงนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอ่ะชื่นชมยินดีไม่ได้ใช่แอบอ้างเดี๋ยวมีเรื่องนึงเดี๋ยวป้าจะเล่าให้พวกคุณฟังนะฮะแป๊บเดียวขอเวลาสักนาทีตบซับกันทั่วอย่างว่าจริงๆอะค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะนิสัยคนส่วนใหญ่เห็นแก่ตัวรักสบายรวยทางลัดถูกต้องค่ะโดยไม่คิดถึงว่าหลักความเป็นจริงว่าการทำเงินน่ะในแต่ละครั้งเนี่ยมันยากนะจะบอกให้ฝรั่งเขาไม่ได้คิดว่าเอ้ยกูเนี่ยหาเงินง่ายนะฝรั่งเขาบอกว่าหาเงินน่ะยากใช้น่ะง่ายแล้วเงินกลับมาเท่าเดิมน่ะมันยากแล้วคุณคิดนะพวกที่เสียเงินไปแล้วเนี่ยเงินออกจากกระเป๋าเวลาไปแล้วมันจะกลับมาคืนได้ยังไงเนี่ยแล้วก็มีอย่างกับลูกขายของอีแม่มณีอ่ะที่คนกรีดหน้าได้เงินคืนเพราะว่าค่ะอีนี่เอาจริงอีมณีกลัวตะอีมะนาวโอ้ยขออนุญาตนะคะขออนุญาตว่าอีมะนาวกับอีมณีเนี่ยกูขอคำหนึ่งว่ากูเนี่ยชอบลืมหนูบล็อกมันแค่5นาทีพอไม่ต้องไปบล็อกมันยาวให้มันได้เห็นเราถ้ามันบล็อกมันปุ๊บมันไม่เห็นช่องเราเลยถ้าบล็อกยาวมันไม่เห็นช่องเรานะฮะสวัสดีแอดมินทุกท่านนะคะสวัสดีชื่อทั้งภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยอ่านได้แค่ภาษาไทยอย่างเดียวนะคะแต่ขออนุญาตไม่อ่านแป๊บนะเดี๋ยวป้าเห็นทุกคนเลยเนี่ย30กว่าท่านเนี่ยนะคะอ้าวมาฟังกันต่อนะคะว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะคะมิจฉาชีพใส่สูตรก็ไอ้นั่นน่ะ Forex TD อ่ะนะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวเขาบอกว่ามีนี่อีกนะแชร์น้องบัวมูลค่าเป็น100ล้านเลยอายุ15ทำไมถึงไปติดกับเขาง่ายจังหึนี่แหละกิเลสล้วนๆความโลภล้วนๆแล้วก็ฝากถึงเหยื่อทุกคนนะคะอย่ายอมค่ะรักษาสิทธิ์เฉพาะตัวเองคือคุณเป็นแม่ทีมคุณเป็นลูกทีมติดตัวกับใครคุณแจ้งความทิ้งไว้เพราะว่ามันยอมความกันได้แจ้งไว้ก่อนค่ะนะแจ้งไว้ก่อนยังไม่ได้ดำเนินคดีก็ได้สมมติว่าคุณเป็นแม่เป็นป้าเป็นแม่ทีมของคุณคุณมาฝากป้าไว้แต่ป้าจะไปส่งอีมะนาวหรืออีมะกรูดที่ไหนหรืออีมะตงมะตูมหรืออีส้นตีนตรงไหนก็ช่างไม่ต้องสนใจแจ้งความจับป้าไว้ก่อนนะแล้วมันยอมความกันได้ไงใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่แจ้งไว้น่ะมันหลอกให้คุณน่ะนะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวฉันจัดการให้ฉันสู้สุดตัวสู้มาก็ไม่ได้กี่สตางค์มันก็ต้องเอาของมันก่อนพวกคุณก็ไม่มีได้
แล้วคุณจะมีหลักฐานอะไรเพราะมันเลยเวลาที่เขากำหนดแล้วไงว่าทันทีที่คุณรู้ตัวว่าโดนหลอก90วันเท่านั้นนะคะ3เดือนค่ะนี่ป้าพูดเรื่องจริงนะเพราะป้าเป็นลูกศิษย์ทนายเดชาที่เขาสอนตามโซเชียลนะคะตามโซเชียลฟังทุกวันแหละอาจารย์เดชาเนี่ยนะหรือก็ทุกทนายอ่ะฟังหมดทนายจงทนายเจมส์เสื้อสูตรขาวสูตรอะไรฟังหมดหาความรู้แล้วยิ่งเขาแย้งกันอย่างนี้ยิ่งดียิ่งสนุกนะก็ขอบคุณทุกๆรายการเลยนะถึงคุณจะได้เรตติ้งจากเช่นรายการโหนกระแสรายการของแคนดี้ทีวีโชว์รายการบรรจงชงข่าวหมายจับกับบรรจงโอ้บรรจงยังโดนบูลลี่เลยเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังบรรจงโดนบูลลี่รู้จักไหมคะคุณบรรจงชงข่าวไงคุณบรรจงหมายจับเดี๋ยวมีข่าวไหมนะถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือเหยื่อหรือว่าเป็นปากเป็นเสียงให้สังคมโดนทุกคนโดนทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะป้าไม่รู้ไปไว้ตรงไหนนะคะแอดมินอย่าดุมากนะคะเอาแค่แบบกำหนดเวลามันไว้อย่าไปแบ็กมันถาวรเพราะบล็อกเราเวลาป้าขี้เกียจเข้าไปในระบบแล้วไปปลดมันออกมันป้าลืมแล้วด้วยว่าเข้าไปในระบบยังไงเนี่ยเอามันคนละ30นาทีแล้วคอยไล่แม่งบล็อกเรื่อยๆแป๊บหนึ่งนะคะอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีป้ามีเล่าให้พวกคุณฟังว่าป้าก็โดนบูลลี่นะคะแต่โดนบูลลี่ของป้าไม่รู้สึกอะไรหรอกคุณบรรจงก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนบ้านแหละก็เข้าไปตามช่องข่าวต่างๆไปนั่งด่าป้านะกูก็ยิ้มแล้วไงหรอแล้วไงหรอเอาที่มึงสบายใจนะแต่บางที่เขาไม่ยอมนะมึงไปเขาคุยกันเรื่องข่าวพวกมึงมาถึงอะไรอีเบี้ยวยังงั้นอีรวยปลอมอย่างนี้กูถามมึงหน่อยนะกูรวยปลอมเนี่ยกูทำให้ใครเดือดร้อนไหมหรือกูรวยจริงรวยปลอมมีขามจริงมีใครรู้ว่าตังกูมีกี่บาทเนี่ยมีมึงช่วยบอกกูหน่อยดิ เอาอย่างงี้เรามาคุยว่าขนาดนักข่าวยังโดนบูลลี่เลยโทรไปถึงที่เลยแล้วเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราโดนบูลลี่อย่างเช่นการโพสต์ด่าอย่าไปสนใจคิดว่าหมาแม่งเห่าเครื่องบินถ้าตราบใดที่เราพูดความจริงไม่ต้องไปพยายามให้ใครเชื่อเราคนที่ก็มีมันสมองอ่ะคุณรู้ไหมคะคนฉลาดมีแค่ 5% คนโง่แม่งถึง 95% เอ้าแล้วกว่าแล้ววันหนึ่งไอ้คน 95% มันก็จะฉลาดขึ้นก็ปล่อยให้มันโง่ไปก่อนสิคนเราถ้ามันไม่โง่ก่อนมันไม่ทางรู้หรอกว่ามันฉลาดหรือเปล่าในเวลาในเวลาอันข้างหน้าเนี่ยนะป้าถึงบอกว่าแม้ไปบูลลี่กูตามทุกที่เลยนะกูไม่แคร์จัดเต็มเรื่องมึงนะเรื่องกูก็ลอยหน้าลอยตาด่าพวกมึงไปอ่ะแล้วมาดูว่าคุณมันจงชงข่าวเนี่ยโดนบูลลี่ยังไงเพราะอย่าลืมว่าวิชาชีพมันทุกลูกแบบอย่าคิดว่าแค่ในไลน์ที่ป้ารู้ใกล้ๆตัวอย่างอีหนิงหรือแก๊งไฟเย็นคนที่ใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วมาตบจับคนในไลน์เนี่ยอย่าคิดว่าแค่หรือว่าใน Facebook เท่านั้นนะตัวจริงเสียงจริงก็มีเรามาฟังว่าคุณบรรจงโดนแบบไหนกันบรรจงทงข่าวค่ะเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้จะอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยให้เครดิตบรรจงชงข่าวมณีนิ่งสวัสดีครับบรรจงชงข่าวมาพบกับคุณผู้ชมนะครับพบกัน 5:00 น.ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23และอีกช่องทางนึงติดตามผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจ Workpoint News ข่าว Workpoint นะครับความคืบหน้ากรณีเรื่องของวงแชร์แม่มณีนะครับวันนี้ทางตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหา2คนที่ถูกจับก็คือนางสาววรรณีทิพย์ประเวศและแฟนหนุ่มไปยื่นคำร้องต่อศาลนี่นะครับขอฝากขังวันนี้พูดน้อยลงนะครับแล้วก็เจ้าตัวบอกว่าก็ไม่เครียดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังโทรศัพท์หมอดูเนี่ยทำนายชีวิตแม่มณีบอกว่าเคยจับได้ไพ่มหาเศรษฐีพันล้านด้วยนะครับก็เป็นแล้วไงจะเป็นสั้นๆนะไม่ยาวว่าเด็กสาววัย15ปีเนี่ยได้ลงข่าวเดียวกันหรือเปล่าวะการ์ตูนใน Facebook ปรากฏว่าถูกโอ้คนละข่าวจับกุมดำเนินคดีในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการเรียกรับเงินจำนวน 50,000 บาทเป็นค่าอ่ะ
ันนี้ข่าวนี้คนละข่าวกันเพราะข่าวนี้ป้าพูดไปแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปตามเพราะว่าข่าวนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวป้าจะดูว่าคุณเอ๊ะกูเก็บไว้เปล่าวะเรื่องของการแฉการเปิดโปงเรื่องธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับนี่ไงใครที่เปิดโปงพวกมิจฉาชีพโดนทุกรายค่ะผมเองเนี่ยได้มีการเปิดโปงเรื่องนี้ล่าสุดนะครับก็ได้มีการนำหมายจับของผู้ต้องหาในคดีช่อโกงทรัพย์เนี่ยเอาไปขึ้นโพสต์ประกาศตามจับในแฟนเพจหมายจับกับบรรจงหลังจากที่มีการแฉข่าวแชร์ลูกโซ่เงินบุญและมีการโพสต์หมายจับของบุคคลคนนี้ปรากฏมีคนโทรศัพท์มาป่วนผมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะให้ได้ฟังเสียงนะป่วนป้าเรียกบุรีเกิดอะไรขึ้นมีคนโทรศัพท์มาป่วนบรรจงแต่ว่าก่อนจะไปจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเกิดอะไรเรื่องของเรื่องคือวันนี้เนี่ยผมได้มีการโพสต์หมายจับนะลงในแฟนเพจหมายจับกับบรรจงเป็นหมายจับของนางสาวสลักฤทัยภูนาโคกหรือที่เรียกว่ามาดามเจี๊ยบหรือเรียกว่าหมอเจี๊ยบซึ่งมีหมายจับในคดีข้อหาช่อโกงทรัพย์ยังจับตัวไม่ได้นะครับและปัจจุบันเนี่ยบุคคลคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมหลอกชักชวนคนร่วมซื้อโปงเงินบุญลงทุนหลักร้อยได้เงินหลักล้านโดยอ้างว่ามีเงินก้อนใหญ่มาจากต่างประเทศให้แก่สมาชิกแต่ต้องเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรือต้องลงเงินเพื่อไปเทรดนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลงรายละเอียดหมายจับแล้วก็บอกว่าพบเห็นเนี่ยให้แจ้งกับทางตำรวจนะครับอันนี้เป็นหมายจับของสภ.โพกลางจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งหมายจับนี้หมดอายุความวันที่29มิถุนายน2570ยังเหลือเวลาอีก8ปีนี่นะครับภายหลังจากที่ผมได้มีการโดนหมายจับไปตั้ง2ปีแล้วนางสาวสลักฤทัยภูนาโคกหรือมาดามเจี๊ยบปรากฏล่าสุดเนี่ยนะครับสร้างความไม่พอใจให้แก่บุคคลคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเลขาของมาดามเจี๊ยบหรือหมอเจี๊ยบโดยบอกว่าตัวเธอเนี่ยชื่อว่าสไลฉัตรอิสระภักดีได้โทรศัพท์เข้ามาที่ทีมงานของผมแล้วก็ได้คุยกับผมนะครับในทำนองซักถามด้วยความไม่พอใจว่าทำไมผมต้องนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการซักถามว่าข่าวอื่นมีตั้งเยอะทำไมไม่นำเสนอข่าวอื่นอะไรทำนองนี้คุยกันอยู่เกือบ8นาทีคุณผู้ชมฮะแต่ว่าตัดไมค์คุณผู้ชมฟังบางช่วงบางตอนที่เธอโทรเข้ามานี่นะครับบุคคลปริศนาคนนี้เอาเรียกว่าบูลลี่อันนี้เบอร์ใครโทรมาครับเนี่ยเลขาหมอเจี๊ยบคุณบรรจงใช่ไหมมีอะไรครับมีอะไรครับอ๋อค่ะนี่ที่คุณบรรจงพูดไปอ่ะนะคะมันไม่ดีเข้าใจไหมเรื่องหมอเจี๊ยบนะคะอะไรครับพอดีน้องก็โทรมาไม่แล้วคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรบอกไปคุณก็ไม่รู้จักหรอกค่ะถ้ากล้าโทรมาหาผมช่วยบอกชื่อจริงๆด้วยเดี๋ยวมารายญาติต้องบอกชื่อนะคะนามสกุลนามสกุลอิสระพัตรีว่าไงคะแล้วยังไงมีปัญหาอะไรครับที่ไม่ทราบว่าคุณบรรจงไปเอาข่าวมาจากไหนหรือใครใส่เดี๋ยวฟังผมก่อนหมายจับมันมีอยู่ในระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมไม่ได้เอาข่าวจากไหนตำรวจเขาให้หมายจับผมมานะฮะผมไม่ได้แล้วคุณไปดูว่ามีหลักฐานอะไรที่ปรากฏเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วคนมีหมายจับเนี่ยตำรวจก็มีสิทธิ์จับอยู่แล้วทั่วประเทศอ่ะคดีช่อโกงทรัพย์อะฮะถูกไหมฮะช่อโกงมีไปทั่วเอาหมายจับมาลงเนี่ยแล้วทำไมอะครับมีปัญหาอะไรก็เขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับใช่ไหมฮะถูกไหมครับแล้วยังไงครับจริงๆแล้วคุณบรรจงก็มีข่าวต้องเยอะแยะเนาะไม่มีอะไรมาลงอะคะต้องมีครับวันนึงผมเสนอข่าวเป็นร้อยข่าวถ้าเกิดติดตามไอ้นี่แค่ข่าวเดียวเองแล้วคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรกับหมอเจี๊ยบก็เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันใช่แล้วก็เป็นคนที่ไปชวนทำโครงการเงินบุญด้วยหรือเปล่านี่เห็นไหมชวนค่ะนี่ไม่ได้ชวนใครไปลงด้วยใช่ไหมไปลงเงินกับเขาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วได้เงินกลับมาหรือยังกำลังค่ะเมื่อไหร่สองวันนี้แหละค่ะการที่คุณพูดออกไปเนี่ยนะคะมันไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำให้เสื่อมเสียนะคะสิ่งที่พูดไปเนี่ยทำให้เสื่อมเสียเขาเพราะว่าหมอเจี๊ยบเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ดังพอสมควรดังนี่ดังในทางไหนฮะที่วิชาแต่ว่าไม่ได้สนิทเนาะเสียเอาอย่างนี้คุณบรรจงพี่ก็ได้รับข้อมูลจากคุณเนาะแต่ทางโน้นเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยชัดเจนอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเป็นเดือดเป็นแค้นที่เป็นเดือดเป็นแค้นอะไรเป็นเดือดเป็นแค้นอะไรคุณมีหมายจับคุณก็ไปมอบตัวกับตำรวจก็แค่นั้นเองใช่ไหมนี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนที่ผู้หญิงคนนี้โทรมาหาผมแล้วก็ลักษณะคือช่วงแรกๆนี่คุยนี่คือมาต่อว่าตำหนินะฮะในการนำเสนอเรื่องนี้เหมือนกับว่าเป็นคนสนิทเป็นคนรู้จักทีแรกบอกเป็นเลขาตอนหลังบอกเป็นเพื่อนแล้วก็มีการเอาเงินไปลงทุนกับ
บุคคลคนนี้ที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะคงจะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องผลประโยชน์ก็เลยโทรมาหาผมซึ่งผมก็ได้คุยด้วยตัวเองก็อย่างที่ผู้ชมฟังไปแต่ว่านี่คือบางช่วงบางตอนผมได้ลงคลิปเต็มๆเนี่ยในแฟนเพจหมายจับกับบรรจงเป็นคลิปเต็มความยาว8นาทีนะครับตั้งแต่ต้นจนจบถ้าใครอยากจะฟังต่อไปฟังที่แฟนเพจหมายจับกับบรรจงนะอันนี้ก็คือเรื่องของกรณีแชร์ลูกโซ่เงินบุญอ้างว่าเอาเงินไปเทรดต่างประเทศจะมีเงินก้อนใหญ่เนี่ยมาให้กับสมาชิกแล้วปล่อยให้สมาชิกรอแล้วก็อ้างเหตุผลให้รอไปเรื่อยๆไม่มีใครได้รับเงินเลยแม้แต่บาทเดียวและมีคนหลงเชื่อมากมายนี่นะคะป้าก็จะพูดให้พวกคุณฟังนะคนพวกนี้กว่าเขาจะเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณได้เนี่ยก็ต้องมาพูดให้พวกคุณเนี่ยแบบว่าเชื่อน่ะต้องตีสนิทอะขนาดเนี้ยตังออกไปแล้วยังเชื่อเขาอีกนะมาบูลลี่เขาอีกบูลลี่คุณแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีป้าวันเพ็ญอะไรวันไหวกับคลิปผีอีหนิงอีหนิงอมคุยอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าจะพูดต่อเรื่องการบูลลี่เนี่ยนะก็โอเคคุณก็ทราบนะคะว่ามันจะบูลลี่ทุกที่นะแล้วนี่นะมีอีเหี้ยพวกนี้กูจะสอนมึงนะอีพวกที่ไปตามช่องต่างๆมึงคิดเหรอว่าคนที่เขานั่งอ่านอยู่น่ะเขาจะเชื่อมึงกูเนี่ยมีหนังหน้าแล้วเขาโทรเข้ามาได้ในลงในไลน์ได้เขาถามกันสดๆได้หรือว่าให้กูออกตอบออกคิดได้พวกมึงคิดไงคะที่ไปบอกว่าเอ้ยอีเพนเนี่ยเอาชื่อคุณเคนเดลไปแอบอ้างคำว่ายินดีชื่นชมยินดีเนี่ยกับแอบอ้างไม่เหมือนกันนะถ้ากูจะแอบอ้างเนี่ยกูต้องไปหาประโยชน์ใส่ตัวถูกไหมอ่ะดูจะให้ดูภาพนี้นะถ้ากูจะอ้างอ่ะกูอ้างคนนี้ดีกว่ากูแอบอ้างได้เพราะกูอยู่ดูไบด้วยกันแถมอยู่หมู่บ้านเดียวกันถ้ากูจะหาผลประโยชน์นะกูยังบอกตลอดนะไม่รู้จักส่วนตัวนะคะแค่เราเป็นแฟนคลับเขานะคะในความรู้สึกเราก็เป็นเซเลบคนดังตอนนี้เข้าใจคำว่าเซเล็บละเซเล็บนะคะตอนแรกไม่เข้าใจจริงๆบอกตรงๆนะคะเนี่ยถ้าจะแอบอ้างท่านคนนี้ดีกว่าไหมดูท่านเอามือโอบดินี่หรือว่าท่านเขาสื่อได้ว่าวันเพ็ญเนี่ยแม่งไม่มีพิษมีภัยจะให้ดูเนี่ยแอบอ้างได้ไหมอุ้ยรู้จักกับท่านค่ะรู้จักกับเป็นการส่วนตัวพอเจอวันนั้นนะคะโอ้ยกูแอบอ้างได้ตลอดเลยนะแต่กูไม่ทำเข้าใจไหมว่ากูไม่ทำแล้ววันที่ป้าเนี่ยเดี๋ยวเอาออกแป๊บหนึ่งนะคะถ้าแอบอ้างคนระดับนี้ไม่ดีกว่าเหรอฮะคือมึงเวลามึงพูดมึงอย่าคิดว่านักข่าวเขาโง่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมีอยู่คลิปหนึ่งเอาอันเมื่อกี้นี้ป้าให้พวกคุณดูอ่ะชัดๆไปเลยเนี่ยอันเนี้ยมันยิ่งกว่าทักทายอีกนะคะอันนี้ยิ่งกว่าทักทายนะคะถูกไหมคะแล้วคนลังระดับโลกนะคะเนี่ยมึงก่อนที่มึงจะไปทำอะไรให้คนเขารู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยคนก็ต้องเชื่อโกเขาต้องเชื่อโกกูบอกว่าอีเพนน่ะเอาชื่อคุณแคนโดไปแอบอ้างคุณแคนโดก็กลัวดินะจะบอกเลยว่าคุณแคนโดนะคะคุณเคนโดวันเพ็ญไม่เคยเอาแอบอ้างแต่วันเพ็ญชื่นชมยินดีแล้วก็รู้สึกปื้มนะคะปื้มคำว่าป่าปื้มไม่ใช่แอบอ้างค่ะแต่ว่าคุณรู้แต่ว่าพอมาบอกตรงขณะตรงหน้าเนี่ยคุณเคนโดโอ้ยปล่อยให้บักเคนโดพูดข่าวไม่เคยแอบอ้างแต่คำว่าเราเอาคำพูดของเขาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกเราว่าเราเป็นเซเลบนะฮะเป็นเซเลบเราก็เอ๊ะเซเลบนี่มันต้องแบบไหนวะมันต้องอยู่สังคมไฮโซใช่ไหมวะมันก็ไม่ใช่กูนี่วะเพราะกูนี่ก็แค่ว่าแป๊บนึงเราก็แค่ว่ามีผัวเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของดูไบแป๊บนะขอเวลาสักนาทีไม่ได้หรอกกลัวถึงเวลาแล้วก็ขี้อวดอย่ามึงอย่าเปิดโอกาสให้กูอวดเชียวนาพวกมึงเองนะเปิดโอกาสให้กูอวดเนี่ยปกติเนี่ยกูก็ไม่ค่อยจะอวดเท่าไหร่หรอกกูกลัวเขาว่าเอาถ้าไม่มีเหตุมาเนี่ยก็คือว่าคุณเคนโดเขาพูดว่า
ป้าวันเพ็ญเนี่ยเป็นเซเลบกูก็ไม่เข้าใจคำว่าเซเลบนี่พูดจริงๆนะไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็เลยไปถามลูกว่าเอ้ยเซเลบไม่แปลว่าอะไรวะอ๋อก็ได้แล้วเราก็คิดว่าเป็นคนชนชั้นสูงโน่นนี่เปล่าค่ะเปล่าค่ะใครก็ได้ที่อยู่มีคนรู้จักเยอะหรือว่าคนเขาเรียกคนดังอะสรุปแล้วอะมึงจะมาให้กูไหมเนี่ยมากูจะได้ไม่เปิดแปลว่าเซเลบหมายความว่าเป็นเซเลบแล้วก็กูก็ใช่สิอย่าลืมนะคะดังสุดเลยคือเซมีทำหยังเซมีทำอย่างนะกูล่อไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะล่อไปทั้งหมด 6-7 ล้านวิวอ่ะคุณคิดดูอ่ะขนาดที่ไอ้อาจารย์อาดัมน่ะออกมาทวิตช่วยเลยอ่ะนะ คุณคิดนะคะคุอาจารย์อาดัมออกมาทวิตช่วยเพราะว่าป้ากำลังจะพูดกับมาร์คซักเคเบิร์ดไงมาร์คซักเคเบิร์ดไอแอมพัสลาเทมบลัดนะคะไอ้แก๊งนี่มันชอบบิดเบือนมันชอบเอาไปบิดแล้วไปแย่เขาอะตอนนี้เขาก็กลัวใช่ป่ะเดี๋ยวป้าจะให้ดูก็เมื่อกี้บอกให้แล้วว่าถ้าเกิดว่าป้าจะแอบอ้างน่ะแป้แอบอ้างคนดังๆอย่างท่านนายกทักษิณไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมคะอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยเห็นไหมโอบด้วยอ๋อเดี๋ยวต้องรอให้หลีกลับมาก่อนนะฮะหลีไปช่วยทำไมทำมาหากินนะฮะมาเกาะป้าจะพูดเลยว่าอันนี้เอาเรื่องจริงเลยแม่หลีขับรถไม่ไหวแล้วค่ะแม่หลีอายุ70กว่าแล้วนะคะแม่หลีอายุ70กว่าแล้วค่ะเมื่อก่อนนี่แม่หลีไปเองมึงจะอยู่บ้านเรื่องเมืองไอ้อ้วนประมาณนั้นเป็นอะไรเนี่ยฮะขอเวลาสักนาทีแป๊บนะฮะเดี๋ยวตอนแรกเราก็เข้าใจเราไม่เข้าใจคำพูดบางคำจริงๆป้ากล้าพูดว่าป้าไม่รู้หรอกนะว่าไอ้คำว่าเซเลบมันคืออะไรไฮโซคืออะไรเพราะว่าป้าสำหรับป้าเนี่ยป้าเห็นคนเท่าเทียมกันนะนิสัยป้านะอ่ะมาให้ดูหน่อยถ้าจะเป็นคนดังน่ะเอากันง่ายๆเลยเอาแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวดูนะว้ายเพิ่งอย่าเพิ่งนะอันนี้นะคะคุณเห็นใช่ไหมคะเนี่ยคนในดูไบเนี่ยเขารู้จักป้าในฐานะที่ป้าได้ไปงานกับเจ้าแป๊บนึงอันไหนวะขโมยถ่ายนะแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนดูไปนะคะที่ป้ามีขัดไปร่วมงานได้ยินแล้วใช่ไหมกูไปงานกับเชคโมฮัมหมัดบินไดมาแล้วนะถ้าจะอ้างนะกูอ้างได้ตั้งเยอะนะแล้วพระก็เลยมาเข้าใจคำว่าเซเลบอ๋อเซเลบพูดกับลูกว่าเซเลบลูกบอกอะไรเซเลบแม่สะกดมาเด้แล้วลูกก็เลยฟังแล้วก็เลยบอกอ๋อเขาเรียกเซเลบแม่แปลว่าคนดังกูก็ใช่เพราะอย่าลืมว่าอยู่ในดูไบนะคนเขารู้จักกูหมดเลยอ่ะเพราะว่าอะไรก็กูเป็นผู้หญิงไทยคนเดียวที่ได้ไปงานและร่วมรับประทานพระกยาหารข้ามกับเจ้าผู้ครองมหานครดูไบที่จะอ้างอย่างนี้แหละคือไอ้พวกเฮี้ยพวกนี้ไม่มีเฮี้ยอะไรหรอกค่ะพยายามจะเอาคำพูดเนี่ยไปบิดเบือนให้คนเขาเข้าใจผิดอย่าลืมนะคะความจริงมันมีหนึ่งเดียวค่ะความจริงมันมีหนึ่งเดียวนะเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้หน่อยนึงอย่างนี้เขาเรียกว่าแอบอ้างเหรอยิ้มอย่างเงี้ยแป๊บนึงสวัสดีครับ
แฟนๆนะฮะที่อยู่ใน YouTube ของผมนะครับนะหาอะไรมาดันตรงนี้นิดนึงก่อนนะฮะคือไม่เคยไลฟ์ในช่วงเวลานี้เลยไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่บ้างหรือเปล่ามีไหมฮะใครอยู่บ้างไหมครับทักทายเข้ามาหน่อยแล้วก่อนเข้ารายการนะฮะทีเน้นประเด็นใหญ่ตอน5โมงเย็นทีเน้นช่อง16นะครับไม่เคยไลฟ์ช่วงเวลานี้เลยก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่ามาละ2คนนะฮะนะอะไรมันตั้งให้มันใช้มือแล้วแหละไม่เป็นไรใช้มือนี่แหละให้เห็นหน้ากันชัดๆนะฮะ21คนแล้วเหรอมากันเร็วมากนี่ผมอยู่ในรายการนะครับทีเน้นประเด็นใหญ่นะฮะสวัสดีครับดีครับมาแล้วดูซิว่ามีคนเข้ามาในเวลาประมาณสักก่อน5โมงเย็นไม่ว่าปกติไม่เคยไลฟ์ช่วงนี้นะครับปกติเราเจอกัน3ทุ่มครึ่งวันนี้เราก็เจอ3ทุ่มครึ่งนะฮะจากอังกฤษก็มาแล้วนะฮะคุณนรินทร์รัตน์สวัสดีนะฮะจากสวีเดนก็มาครับโอ้คุณป้าวันเพ็ญจากสวีเดนนะฮะไปไหนอ่ะล่ะแล้วใน YouTube ลองไลฟ์เล่นๆก็ไม่เคยไลฟ์เวลานี้เลยไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าปรากฏว่าคนก็เข้ามานะฮะนี่คุณกมลพรนะครับ Facebook ผมนะฮะ Kendoพจนสุนทร KENDO นะฮะแล้วก็พจนสุนทรภาษาอังกฤษนะครับส่วนแฟนเพจ DJ เทวดาเคนโดไปกดไลค์ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้มีอยู่กัน31คนแล้วนะฮะ31คนมาจากทั่วโลกเลย Hi from Australia ค่ะสวัสดีคุณเคนโดเมืองเลยสวัสดีนะสวัสดีคุณเก๋ด้วยคุณนรินทร์รัตน์นะครับต้องว่าภาษาอีสานสิมันจะรู้เลยมาจังไดมาจังไดสวัสดี2พิธีกรแวะมาให้กำลังใจนะขยี้ขาพวกมิจฉาชีพให้สุดไปเลยคุณป้าวันเพ็ญคุณป้าวันเพ็ญที่เป็นเซเลบสวีเดนนะคุณนะเอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่คุณจะได้แบบเป็นยังไงอ่ะแค่นี้แค่นี้ที่อีพวกนี้มันเอาไปบิดเบือนว่าเราเอาไปแอบอ้างเดี๋ยวแป๊บนึงแอบอ้างตรงไหนจ้าฮะระดับกูเนี่ยไปกินข้าวกับเจ้าผู้ครองมหานครดูไบนะเศรษฐีอันดับ4ของโลกอ่ะฮะแอบอ้างตรงไหนตอนแรกเราไม่เข้าใจว่าไอ้เซเลบเนี่ยมันแปลว่าอะไรเพิ่งรู้อ่ะแปลว่าคนดังหรอนี่เรื่องจริงนะสำหรับป้าๆไม่รู้จริงๆไม่รู้แยกไม่ออกแล้วกูเซเลบกับไฮโซเพราะเราไม่ได้อยากเป็นไฮโซไงถ้าเป็นไฮโซแล้วต้องนั่งแบบดัดจริตหีบิดอย่างเงี้ยกูไม่เอาไงเข้าใจป่ะแต่คำว่าคนดังน่ะไอ้ฟ้ามันก็เลยอธิบายว่าป้าก็อย่างฟ้านี่ไงคนรู้จักทั่วคนด่าทั่วเขาก็เรียกว่าเซเลบเออจริงว่าฟ้างั้นกูก็ใช่ละแค่นั่นน่ะนะแค่เซมีทำหยังน่ะมึงรู้ป่ะ 70,000 กว่าทวีตน่ะจากอาจารย์อดัมอ่ะที่เขาออกมาทวิตช่วยเราแล้วคนแบบทวิตต่ออะไรเงี้ยน่ะนะกูบิดเบี้ยนตรงไหนเหรอพวกมึงนะพยายามพูดไปเถอะดีกูจะได้พูดเรื่อยๆกูถามว่าทำไมชื่นชมยินดีคุณเคนโดกับคุณกมลพรเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะเขาขยี้ขับย้อมบีบพวกมิจฉาชีพกูเกลียดมิจฉาชีพไงเกลียดแก๊งพวกมึงไงฮะอีเหน่งอีชาติทั่ววันๆคิดอะไรไม่ออกหรอกจะตบซับแม่งแต่ชาวบ้านอีดอกทองใช้คำพูดคำจาแอบแอบน่ะแล้วมีอย่างนี้ด้วยนะด่าผู้เสียหายนะด่าผู้บริจาคมึงโง่ให้กูเองยิ่งกูถึงบอกกูยืนอยู่ข้างเหยื่อไงนะอีแยมก็เหมือนกันอีชาติทั่วโอ้โหอยากได้นมบอกว่าอะไรรู้ไหมคะเอ้ยมันมีมาด่าป้าใต้ YouTube นะเว้ยมันบอกว่าเงินก็ไม่ใช่เงินตัวเองก็ไม่เคยบริจาคจะเดือดร้อนทำไมอ้าวนี่คุณแคนเดลเขาไม่ได้เสียเงินให้ผู้ให้อีแม่มณีเลยทำไมเขาเดือดร้อนแทนล่ะเขายังไม่เคยไปสมัครฟอร์เรสเลยทำไมเขาเดือดร้อนแทนผู้เสียหายล่ะฮะคนเรามันต้องมีคนอื่นที่ช่วยด้วยอีชาติหมาเลิกหาแดกกับมวลชนสี่ชาติชั่วฮะอีแยมหีไวจังไรฮะอีสัตว์อยากได้นมสร้างเรื่องสร้างราวมาโกหกสังคมว่าตัวเองเป็นซีดเขาไปผ่าจริงๆแม่งเอายัดซิลิโคนใส่นมดอกทองป้าไม่เล่าถามว่าทำไมเดี๋ยวให้หลีเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งดีกว่านะฮะให้เขาเคลียร์กันเองถ้าคนไหนไม่กล้าเคลียร์คนนั้นล่ะคือคนสร้างเรื่องจำไว้นะคะเหมือนป้าในป้าเคลียร์ละเมื่อวานคุณเคนโดเขาก็พูดว่าอย่าเอาเคนโดไปแอบอ้างนะเดี๋ยวเคนโดติดคุกป้าบอกไม่เคยแอบอ้างไม่เคยเอาใครแหม่บ้างป้าบอกเลยไงว่าถ้าป้าจะแอบอ้างเนี่ยเอาคนนี้ไม่ดีกว่าเหรอฮะเอาคนนี้ไม่ดีกว่าเหรอฮะดูดิสนิทกันขนาดไหนอ่ะอ้าวหืมไม่ได้สนิทนะไม่ได้สนิทนะดูท่าทางเหมือนสนิทแต่ไม่ใช่สนิทแล้วไม่ได้รู้จักกันเห็นไหม
ป้าก็บอกกับทุกคนตรงๆว่าสำหรับป้านะกับท่านนายกทักษิณเนี่ยเราก็เห็นเป็นเซเลบนะแล้วก็เราก็เห็นมีการยึดอำนาจกันนะแล้วมีโอกาสเราอยู่ดูไบเราก็ได้มีโอกาสรู้จักกันนะคะจริงๆรูปมีเยอะพระชคำพูดเลยพ่อบอกว่าป้าให้เพื่อนกดรัวๆๆๆมันก็มีหลายเวอร์ชั่นแต่ป้าเอาชอบรูปนี้เพราะว่าป้าเป็นคนทําอย่างเงี้ยป้าระวังเป็นคนแบบขี้กุเค้าเรียกว่าขี้เหนียมอะอย่างเงี้ยท่านดึงมาอย่างงี้แล้วมันนี่มันนี่เดี๋ยวดูรูปอ่ะดูรูปอันน่ะมันนี่เห็นมั้ยดึงมากอดเลยนะกอดเหมือนน้องเหมือนนุ่งอ่ะแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะหรือว่าท่านน่ะเป็นคนฉลาดสื่อได้เฮ้ยผู้หญิงคนนี้นะพูดจาแล้วดูหลักของสมองแล้วเนี่ยก็คงไม่ธรรมดาหรอกนะยังไงสนิทแค่ไหนก็ไม่เอาเขาไปเล่นเห็นไหมไม่เคยเลยไม่เคยไปแอบอ้างกูรู้จักกระทักษิณนะโอ้ถ้าเกิดใครได้ลูกก็มึงไม่เห็นไรเสียท็อปนะถ่ายขนาดยืนอยู่แบบเนียมๆนะยังเอาไปตีกินว่าโอ้ยเนี่ยรู้จักกับท่านอย่างนั้นอย่างนี้นะเอาไปตีกินว่าเอาเงินมาลงทุนหีแตดอะไรก็ช่างก็ไปเอากับท่านคนนั้นสิเห็นไหมทักษิณเสียแล้วกูใน10ปีเนี่ยรูปนี้ไม่ใช่รูปใหม่นะให้ดูอีกรอบนึงดูหน้ายังเด็กอยู่ไหมล่ะหน้ายังเด็กอยู่ไหมหน้ายังเด็กอยู่เลยนะหน้ายังไม่แก่เท่านี้ไม่ได้แต่งหน้าด้วยวันนั้นนะแล้วเวลามันก็ผ่านมาตั้งเยอะเคยไปตีกินไหมไม่เคยไม่เคยแอบอ้างใครค่ะไม่เหมือนอีเฮียหนิงนะอีป้าหนิงอีปิงปีศาจนะขนาดลูกกูท้องมึงอย่าไปแอบอ้างได้นะว่าลูกกูไม่มีค่าตัวแต่มึงน่ะล่ะไปเอาไปตบทรัพย์เขาอีเฮียนี่แอบอ้างได้ทุกดอกค่ะหลานตัวเองนะลำบากเราไม่รู้ว่าลำบากจริงหรือลำบากปลอมเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งนะแต่อีหนิงก็เอาไปแอบอ้างหาเด็กได้เนาะโอ้ขนาดวงไฟเย็นนะไม่อันนี้วงไออันนี้ไม่แอบอ้างนะคะหาเด็กด้วยกันค่ะมิจฉาชีพกูเอาหมดค่ะกูบอกแล้วขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ลงท้ายกูกำจัดกูออกมากระทืบไอพวกมิจฉาชีพที่อยู่ในใส่เสื้อประชาธิปไตยหาเด็กนะโดยเฉพาะอีเยมเนี่ยอีโตเหลเนี่ยตอนนี้กำลังพานเหมือนหมาโดนน้ำร้อนอยู่ใต้ YouTube กูเอาเลยจัดเต็มไปเลยแยมนะเชียร์ตัวเองให้มันสุดลิ่มซิ่มดากเลยเผื่อว่าเรตติ้งมึงจะกลับมาแล้วตอแหลได้เหมือนเดิมแล้วหาเด็กได้เหมือนเดิมมันมีทุกรูปแบบจริงๆค่ะนะคะป้าขอตัวนะคะป้าต้องไปแล้วเพราะว่าต้องไปเรียนนะคะมีคนเขาบอกว่าอีเพนแก่แล้วทำไมมึงอะแก่แล้วแล้วก็ไปเรียนเอ้าเรื่องกูอะเสือกอะไรอะเสือกอะไรกับชีวิตกูกูจะเรียนไม่เรียนมันเกี่ยวอะไรกับมึงอะมีปัญญาเรียนแบบไม่ต้องเสียเงินอย่างกูมั้งป่ะมีปัญญาเรียนแบบสวัสดิการที่เขาส่งต่อแบบยาวๆเลยแบบกูป่ะในประเทศไทยอ่ะนะแล้วรู้ไหมว่าป้าทำอะไรตอนเนี้ย เดี๋ยวป้าจะสอนทุกคนนะคะจำไว้นะคะรอยยิ้มของเราคือรอยร้าวในหัวใจศัตรูนะคะคุณยิ้มเมื่อไหร่เหมือนคุณเอาน้ำกรดที่เดือดๆนะสาดมันป้าถึงไปกวนตีนตามช่องต่างๆไปจวนตีนนี่ไม่หยาบนะถูกค่ะไม่มีใครเกิดแก่เคยเรียนเดี๋ยวป้าคุยกับครูไว้แล้วป้าคุยกับครูมันจะมีครูที่ปรึกษาถึงเวลาเขาจะมาสอนเป็นเรื่องเป็นราวน่ะยากที่สุดคือเลขอย่าให้ป้าคิดอะไรเลยมึนตึ๊บตอนนี้มาแล้วค่อยๆมาแล้วขยับมาหาเราแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวป้าพูดถึงเรื่องตอนนี้นะป้าก็ไปตามช่องข่าวจริงๆป้าไปตั้งใจไปฟังข่าวนะไปฟังข่าวแต่ป้าก็แบบว่าก็ป้าเป็นคนธรรมดานี่ป้าไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่ามนุษย์ใช่ไหมป้าก็คอมเมนต์มีคนเข้ามาด่านะเอ้ยอีเบี้ยวอย่างงั้นอีเบี้ยวอย่างงี้อีโอเอาเลยถามว่าทำไมสมัยนี้นะเขาไม่ได้ดูคนที่โดนด่านะเขาดูคนที่ด่าเขากำลังอ่านพวกมึงว่าพวกมึงคิดยังไงแต่กูบอกได้เลยนะนั่นน่ะเขาเรียกว่าอาการหีสั่นค่ะเขาเรียกว่าอาการหีสั่นค่ะเห็นวันเพ็ญมาแล้วก็ต้องด่าแล้วกูต้องสนใจไหมล่ะคะหมามันเห่าเครื่องบินอะเครื่องบินต้องสนใจไหมคะเป็นไงล่ะตอนนี้ใครตามด่ากูตามช่องต่างๆนะล็อกหูล็อกตาแอดมินเขาว่างเขาก็เอาส้นตีนแบนรัวๆเพราะอย่าลืมว่าเวลาป้าไปตามช่องข่าวเนี่ยป้าอยากได้ข่าวจริงๆนะป้าอยากได้ข่าวจริงๆนะคะสวัสดีค่ะพี่เครื่องบินนี่บล็อกนะแอดมินช่องป้า
จะเต็มแต่ว่าอย่าไปบล็อกมันถาวรถ้ามันบล็อกมันถาวรนะเดี๋ยวมันไม่เห็นช่องป้าแล้วเวลาป้าลอยหน้าลอยตาอย่างเงี้ยมันก็จะมาเห็นไม่ได้ไงเพราะสิ่งที่ป้าลอยหน้าลอยตามันจะตายนะคะคือเราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึงด่ามาเหรอกูต้องรู้สึกอะไรมะนั่นมันก็แค่เสียงหมามันเห่าเครื่องบินล่ะค่ะแต่กูมีชีวิตที่หรูหราคำว่าหรูหราของป้าน่ะสิ่งที่ป้าเคยอยากได้ที่สุดในชีวิตนะคะไม่ใช่เงินทองนะฮะการศึกษาค่ะนะคะการศึกษาที่ป้าเคยพูดมาตลอดแล้วตอนนี้ป้ามีเวลาเพราะสามีป้าเขาเกษียณพอเขาเกษียณเขาก็ทำงานแต่บริษัทไม่ยอมให้หยุดอะไม่ยอมให้หยุดก็ต้องเป็นที่ปรึกษาใช่ป่ะที่ปรึกษาแต่ก็ดีไงไม่ต้องมีบินไปโน่นบินไปนี่บินไปโน่นบินไปนี่พอแกบินไปทีนึงเราก็ไม่มีสมาธิพูดตรงๆมันเหมือนปรับตัวไม่ได้โน่นนี่นั่นน่ะนะการเรียนมันแต่ว่าป้าเขาเรียนมาตลอดชีวิตนะจะบอกให้เริ่มแรกเลยตอนสาวๆก็เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็เรียนตัดผมแล้วก็มาเรียนทำดอกไม้แล้วก็ทำดอกไม้นี่เรียนที่สิงคโปร์แล้วก็กลับมาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าใหม่ที่สิงคโปร์อีกนะคะแล้วก็มาเรียนทำผมหญิงเนี่ยที่ดูไบนะคะตอนแรกนะสามีป้าเรียนเต้นเบลลี่ดานซ์ด้วยนะคะอุ๊ยตอนสาวๆก็ชอบเรียนเต้นนะคะคือตอนนั้นนะที่ดูไบอ่ะป้าตั้งสามีป้าเนี่ยตั้งใจจะจ่ายนะป้าบอกไม่ต้องจ่ายหรอกที่รักเดี๋ยวฉันมีวิธีทำไมบอกทำไงอ่ะฉันก็เข้าไปทำงานแบบไม่กินเงินเดือนไงฉันไม่ได้คือเราไม่ได้ไปบอกว่าเราจะไปเอาวิชาความรู้กับเขานี่แล้วบอกว่าฉันอยู่ว่างๆฉันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะทอนี่คนรู้ทันกูหมดเลยเนี่ยวิธีจะแบบนี่คือวิธีของคนจีนจริงๆต้องไปเป็นเบ๊เขาฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ทำอะไรน่ะI stay in home. I have nothing to do. นะ I like saloon. I like Mila. ฉันชอบร้านเสริมสวยฉันชอบกระจกแต่มันก็เป็นความจริงนะฉันก็เลยแบบว่าฉันมาขอเสิร์ฟกาแฟที่ร้านเธอได้มาเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟชาแล้วฉันจะช่วยงานฉันไม่ต้องการอะไรหรอกตังค์เขาก็ชอบดิคนมาเป็นไม้เป็นมือให้ไม่เอาตังค์อ่ะพอเราอยู่สักพักหนึ่งใช่ป่ะเราก็ครูพักรักจำสิแต่เนี้ยนะใดผมยังไงกูก็ช่วยค่ะงานมันก็ต้องล้นมือเวลามีคนใช่ป่ะเราก็ทำแล้วเราทำงานได้ดีอ่ะคนเขาก็เริ่มรักถ้าเกิดว่าเพนมันหยุดเขาลืมนึกไปทั้งทีทั้งถ้าได้วิชาเรื่องนี้มันก็ออก เขาก็สอนดิแต่นี่สอนจัดเต็มเลยเนี่ยป้าบอกเลยว่าผมสวยอยู่เนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ยังวิชาความรู้จากคนอาหรับนั่นแหละคนอาหรับเขาผมเยอะเขาก็ต้องดูแลรักษาใช่ป่ะเราก็เรียนเต็มที่เลยเรียนหูย9ผมเนี่ยบอกมาเหอะกูแป๊บเดียวแค่นั้นแหละปุดแล้วอยู่ด้วยจะบอกให้9สไตล์เมืองนอกไม่ใช่9สไตล์เมืองไทยฉีสเปรย์อัดแข็งเขาเรียกว่า9ผมตอแหลนะคะแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาใช้สเปรย์อ่อนมากคือแบบเหมือนกับลุ่งลิ่งนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แต่คนไทยเขาก็ทำตามเยอะละเห็นพวกเอกแต่งงานเขาก็ทำสไตล์เมืองนอกกันก้าวแบบเมืองนอกนั่นแหละป้าทำมาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีก่อนมาอยู่ที่อยู่ดูไบแรกๆน่ะเรียน9เดือนสิ่งหนึ่งที่กูไม่ได้ก็คือการตัดผมเพราะว่าอะไรอ่ะหุ่นอ่ะตัวนึงมันแพงคิดเป็นเงินไทยตั้ง 9,000 บาทเนี่ยเมืองไทยแม่งตัวแค่ 4-500กูไม่กล้าตัดดิก็ตัดไม่ได้ก็เลยได้แค่ม้วนแล้วก็ไดผมแล้วก็สระก็ทำได้หลายอย่างที่สำคัญก็ทำเล็บเก่งแล้วกันนะคะเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ป้าก็เป็นความฝันของป้านะป้าบอกกันเลยนะให้คุณเวลาฝันนะฝันให้ถึงดวงจันทร์ดวงดาวเข้าไว้คุณไปไม่ได้คุณก็ไปแค่คุณไปไม่ถึงความฝันอย่างน้อยความฝันคุณก็ยอดเขาแล้วว่าถูกไหมคะป้าก็เลยคุยกับครูว่าทอครูฉันจะเรียนให้จนกว่าฉันจะรู้ฉันจะเชี่ยวชาญและช่ำชองในการใช้ภาษาเพราะการถ้าเกิดฉันไม่เชี่ยวชาญช่ำชองในการอ่านภาษาแล้วฉันจะไปอ่านโจทย์ชั้นสูงๆได้ยังไงเพราะฉันตั้งใจเรียนถึงมหาวิทยาลัยแล้วมันมีกำหนดไงว่าชั้นหนึ่ง300ชั่วโมงไอ้นั่น400ชั่วโมงร้อยมันจะลดมาเรื่อยๆครูฉันถ้าเกิดฉันต้องรีไทร์ฉันก็รีไทร์แล้วฉันจะไปเริ่มต้นใหม่คือมันจะมีการให้ออกก่อนนะให้ออกแล้วสมัครใหม่ได้นะไม่มีการว่ามึงออกไปแล้วไปเลยนะแต่ป้าความที่ป้ามุ่งมั่นอ่ะครูก็เห็นนะพัฒนาการของเราอ่ะเวลาที่ป้าเรียนหนังสือนะก้มหน้าก้มตาเรียนไม่สนใจใครทั้งสิ้นถามว่าเปิดอินเทอร์เน็ตไหมเปิดหันหน้าเข้าข้างฝาค่ะไม่ดู
เหมือนแบบว่าบางทีก็หันกลับมานิดนึงดูนิดหน่อยช่วงไหนวิชายากๆเนี่ยป้าจะไม่ดูไม่ฟังไม่สนใจเลยแต่ถ้าวิชาง่ายๆเหรอแอบใส่หูฟังข้างหนึ่งขู่ข้างหนึ่งความสุขจริงๆนะคะโอเคนะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนเดี๋ยวป้าดูซิว่ามีใครบ้างนะคะขอไม่อ่านภาษาอื่นนะเพราะว่าป้าอ่านไม่ออกนะคะสวัสดีค่ะเจ๊กับลุงยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะวันนี้เรียนบ่ายนะคะกำลังจะลุกแล้วค่ะข้าวโพดอบกรอบหนูบล็อกเขาแค่30นาทีพอนะลูกนะบล็อกเขา300วิพอเพราะว่าถ้าเราบล็อกมันถาวรมันจะไม่เห็นช่องเราอีหนิงมณีอ๋อเดี๋ยวข่าวอีแม่มณีเนี่ยอุดรเยอะมากเลยเอ้อีหีเน่านี่จะเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับคดีแชร์เขาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอีนี่นะก็หาตบทรัพย์คนนะอีหีเน่าที่อยู่ในไลน์ตอนเนี้ยนะก็ตบทรัพย์ยืมเงินจนไม่มีใครเขาให้ยืมนะแล้วแต่ก่อนก็ติดคดีแชร์ถ้ามันมีแชร์วงใหญ่ๆคะเนี่ยป้าว่ามันต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวคนพวกนี้แม่งเจาะหาแดกเจาะหาแดกนะฮะงานออนไลน์แชร์ลูกโซ่ต้องเล่นมันให้หมดจากเมืองไทยจริงค่ะคือนี่แหละหาเสียงของพวกเราที่เราช่วยกันออกสื่อนี่แหละค่ะอย่าแค่นักข่าวอย่างเดียวประชาชนอย่างเราป้าก็ถือว่าป้าเป็นประชาชนคนนึงนะฮะที่เห็นคนที่โดนเอาเปรียบแล้วเนี่ยป้าก็ทนไม่ได้จริงอยู่มันเป็นความโลภของเขามันก็ผิดส่วนหนึ่งของเขานะคะแล้วใครก็คือตามขั้นตอนอะตามขั้นตอนของเครือข่ายอย่างเช่นป้ารับป้าคือสายตรงจากอีมานีคนที่เป็นลูกทีมติดตัวป้าไปแจ้งอีมานีไม่ได้มันต้องแจ้งป้าเพราะว่าป้าเป็นคนโอนเงินพวกลูกทีมที่ติดตัวป้าโอนเงินให้ป้าให้มันเป็นสเต็ปเราอย่าไปยอมนะอย่าไปเชื่อเขาว่าเดี๋ยวฉันจะลุยเต็มที่อย่างนั้นอย่าแจ้งจำจัดแจ้งไว้ก่อนมายอมความกันได้ทีหลังนะคะแจ้งไว้ก่อนเชื่อป้าอย่าไปยอมมันนะอย่าไปหลงคำลมมันนะป้าเห็นแต่ละตัวที่ออกสื่อมาวันนี้โอ้โหพูดน้ำไหลไฟดับในอีเหี้ยพวกนี้เนี่ยแม่งสักนาฬิกาสาลิกาลิ้นทองมาไงก็ไม่ทราบค่ะแต่ละตัวนี่คุณอย่าไปหลงคำลมเขานาเสียเงินเสียรู้ไปแล้วเนี่ยถ้าคุณเสียรู้อีกรอบนึงอ่ะอันนี้รอป้ารอสมน้ำหน้านะไปแจ้งความทิ้งไว้มันรอมันยอมความกันได้ค่ะนะคุณเอาให้มันเป็นคดีก่อนแล้วเดี๋ยวสมมติไอ้ลูกขายของป้าติดตัวป้าใน10คนนะ10คนนี่แจ้งความจับป้าถ้าป้าไม่เคลียร์ให้ผู้คุใครเคลียร์เป็นลายๆอ่ะสมมติว่าอ่ะในคนลูกทีมป้าคนที่1ได้ตังค์ไปแล้วคุณก็ไปถอนแจ้งความลูกทีมคนที่2ได้ตังค์แล้วก็คุณก็ถอนแจ้งความลูกคนที่3คุณก็ถอนแจ้งความค่อยๆถอนไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนคุณไม่ทำอะไรเลยมึงทำอะไรกูได้กูไม่ให้มึงอือกูให้เฉพาะคนที่เขาแจ้งความกูจะให้เขาถอนแจ้งความกูไม่อยากมีประวัติอาชญากรรมพอมีประวัติอาชญากรรมนะคะถ้ายิ่งพวกมีผัวฝรั่งนะแล้วมึงรอได้รับสัญชาติมึงเตรียมตัวเถอะมึงไม่มีทางได้หรอกแล้วก็อย่างข่าวเพื่อป้าพูดมา 2-3 วันเนี้ยมีฝรั่งคนนึงเนี่ยเมียเขาไปยุ่งเกี่ยวกับคดีของแชร์แม่มณีคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผัวเขาอะป้าไม่ทราบจริงๆเขาไม่ได้ให้รายละเอียดตรงนี้ว่าทำไมถึงเครียดขนาดนั้นขนาดเส้นโลหิตในสมองแตกเป็นตายเท่ากันเนี่ยอันนี้ป้าไม่รู้จริงๆอาจเป็นไปได้ว่าอันนี้คิดเองนะไม่เกี่ยวกับเขานะเป็นไปได้ว่าผัวเนี่ยเชื่อเมียก็เลยให้เอากู้และเอาบ้านเข้าเมืองนอกง่ายชิบหายเลยมีทรัพย์สินอะไรพวกเนี้ยนะเอาไปเข้าแล้วเอาเงินออกมาก็หวังว่าจะได้กำไรเปอร์เซ็นต์ตรงนี้กลายเป็นว่าไม่ได้ก็ไม่มีทุนที่จะไปคืนธนาคารเพราะอย่าลืมว่าฝรั่งที่อยู่ในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นเศรษฐีนอกว่าเขาจะได้บ้านเป็นหลังๆขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ง่ายๆว่างั้นเหอะไม่ได้ง่ายๆมันก็เหมือนเมืองไทยนั่นแหละถ้าคุณไม่เสี่ยงออกนอกประเทศหรือไปทำงานที่คุณรู้ว่าคุณเหนื่อยไม่จำนวนเท่านี้ปีแล้วคุณจะกลับมานอนอยู่บ้านนอนกินเป็นเสือนอนกินเนี่ยมันก็มีงานไม่กี่อาชีพหรอกค่ะนะคะเนี่ยป้าก็เข้าใจทุกคนอยู่นะคะโอเคนะคะแชออนเดี๋ยวกันอ่านของคุณชื่อญี่ปุ่นแป๊บนะคะ
งานออนไลน์แชร์ลูกโซ่ต้องเล่นให้มันหมดจากเมืองไทยไอ้หาทํามาหากินบนหลังคนอื่นแล้วชอบตอแหลว่าได้ 2,000 3,000 นั้นแต่ต้องลงทุนเป็นหมื่นสุดท้ายก็เสียค่าโง่ไปอันนี้ก็ถูกอะค่ะใช่ยังไม่เป็นไหมทำคิดโอ้ยนี่นะเมื่อตอนเข้าไปงัดตู้เซฟอีมานีนะเจออะไรรู้ไหมคะเจอฟันปอมไม่มีเหี้ยอะไรมันเตรียมตัวหนีตั้งนานแล้วก็ล่าสุดก่อนที่มันจะโดนจับเนี่ยมันโอนเงินไป25ล้านเดี๋ยวตำรวจก็ตามเจอไอ้ใครรับโอนมึงเตรียมตัวเด้อเนอดีใจด้วยอยากได้เงินเขาแต่มึงอย่าดูถูกตำรวจนะมึงอย่าดูตำรวจโดยเฉพาะ DSI นะมึงอย่าดูถูกเขานะเขาไม่ธรรมดานะเนี่ยป้าก็ถึงบอกว่าป้าจะมาให้เครดิตตำรวจด้วยนะคะว่าขอบคุณพวกคุณมากๆเลยที่ทำ QR โค้ดมาช่วยเหยื่อทุกคนนะคะคือตรงเนี้ยไอ้เทคโนโลยีที่คุณมีทันสมัยเนี่ยแล้วก็เสียเงินเยอะๆไอ้อะไรนะกระทรวง ICT อะไรเนี่ยตอนนี้เข้ามาช่วยประชาชนเถอะค่ะประชาชนตกเป็นเหยื่อเขาแล้วเราช่วยไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปตามผิดอีกทีนึงนะคะช่องหลีเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราว่ากันทีหลังนะคะหนิงมณีหนิงมันบิดเบือนคำพูดประเพณหมาหมูมันให้มันบิดไปเถอะคนสมัยนี้คนในโซเชียลเขาไม่ได้โง่และโดยเฉพาะป้ามีหน้าตาเป็นตัวตนเป็นตัวเป็นและมีชื่อเสียงทางสังคมพอสมควรอะอย่างในกรณีอย่างที่ป้าให้ดูเมื่อกี้เนี่ยอย่างเนี้ยป้าจะกล้าไหมว่าจะไปหลอกเศษเงินคนอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยป้ามีชื่อเสียงตรงนี้นี่นะป้าบอกได้เลยว่าเงินเท่าไหร่ก็มาแลกไม่ยอมเพราะฉะนั้นป้าจะไม่มีทางเด็ดขาดที่จะที่มันบอกว่าอุ้ยอีเพจในนักตบทรัพย์มึงไปหาหลักฐานมากูคนอย่างกูไม่เคยแล้วกูมีชื่อเสียงขนาดนี้แล้วก็เป็นผู้หญิงไทยเพียงคนเดียวกูจะใช้คำว่า1ใน60ล้านคนก็แล้วกันนะที่เข้าไปอยู่ในงานใหญ่ขนาดนี้กูไม่มาแลกกับเศษเงินง่อยๆหรอกกูบอกตรงๆกูยอมอดอย่างเสือยอมผอมแห้งไม่ได้อดอย่างหมานะที่ตรงไหนก็ขโมยเขาจะบอกให้พวกหมาเท่านั้นที่มันขโมยของแดกลึกฉกชิงเขาอะเสือเนี่ยมึงเห็นไหมเวลามันล่าเหยื่อได้นะมันยังแบ่งให้หมาแดกเลยธรรมชาติของเสือคือไม่กินของเหลือของคนอื่นนะคะอันนี้ป้าก็เลยพูดให้พวกคุณฟังอะเรามีชื่อเสียงทางสังคมอะกว่าจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยป้าไม่ไปแลกกระแสเงินถึงบอกว่าใครมาชวนป้าลงทุนหีแตกทำโน่นทำนี่โฆษณาไม่เอาให้กูล้านหนึ่งกูก็ไม่เอาไอ้เหี้ยมันไม่คุ้มกับชื่อเสียงเข้าใจไหมนี่หนังสือเล่มนี้เล่มเดียวที่กูยอมกูนึกถึงบุญคุณด้วยนี่หนังสือเล่มนี้เล่มเดียวที่กูยอมโฆษณาให้โดยที่ไม่คิดมูลค่าแม้แต่สลึงเดียวเล่มนี้เล่มเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าอะไรหนังสือหนาขนาดเนี้ยถ้ามึงอ่านจบประมาณ20รอบถ้ามึงสอบไม่ได้เนี่ยมึงมาถีบยอดหน้าแลกูประกันเอางี้เอา50รอบเพราะคนมันจำไม่เหมือนกันเอา50รอบนะ50รอบอ่านให้จบนะแล้วถ้ามึงสอบไม่ได้มาถีบหน้ากูเนี่ยอันนี้กูรับประกันของเขาดีจริงสลึงก็ไม่เอาโอเคนะไปละบ๊ายบายจุ๊บๆกดอ่านไม่ได้นะมันนั่นพี่หอกอยู่ตรงไหนไม่เห็นพี่หอกขอเวลา